คุณว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้ชายแก่อายุ86ต้องตื่นแต่เช้าเตรียมกระติกน้ำซุปสะพายซอสองสายเดินออกจากบ้านกว่า20กิโลเมตรเพื่อไปเล่นเพลงบนเนินเขาแกทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วปู่ชิวให้สัญญากับภรรยาว่าจะทำน้ำซุปให้เธอทานทุกเช้าและจะเล่นเพลงที่เธอชอบให้เธอฟังไปตลอดชีวิตนั่นคือเรื่องของปู่ชิวสำหรับคุณลองถามตัวคุณเองดูไหมว่าคุณดูแลคนที่คุณรักมากแค่ไหนไทยประกันชีวิต